เดี๋ยวเราจะลุย ATV ขึ้นไปบนเขานู่นกันนะครับแล้วขึ้นเขานะแล้วมันแบบเป็นก้อนหินนะก็โอ้มันครับสุดยอดสุดยอดเริ่มสายเบิร์ดตามมาข้างหลังครับสวัสดีครับพี่นุคลาสสิกนุครับตอนนี้พี่นุอยู่ที่ร้านบะหมี่ชื่อดังแห่งหนึ่งครับเรียกว่าดังที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เลยหรือเปล่าเป็นระดับต้นๆเลยนะครับเต้ครับทุกคนร้านบะหมี่โหน่งครับช่าช่าช่าครับเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นสาขา2นะครับก็สาขาแรกนะครับน่าจะอยู่ที่นครนายกนะครับอันนี้เป็นสาขา2นะครับตอนนี้พี่นุอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับบ้านพี่นุเองนะครับก็มีร้านบะหมี่โหน่งเหมือนกันนะเดี๋ยวพี่นุจะไปลองชิมความอร่อยของบะหมี่โหน่งให้ดูแล้วกันแล้วก็ไปดูด้วยว่าในร้านเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ที่เห็นเนี่ยเขาจะแต่งสไตล์เป็นแนวเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นแบบแนวฮาร์เลย์อะไรพวกนี้แบบเท่ๆนะทุกคนนี่ครับมีรูปปั้นของพี่โหน่งนะครับอยู่ข้างหน้าเลยนะครับทุกคนดูครับนี่ครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่นุจะมาลองกินนี่ครับบะหมี่เกี๊ยวครับของพี่โหน่งช่าช่าช่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในร้านกันเลยดีกว่าครับนี่ครับทุกคนมีรถ ATV ด้วยมีรถ ATV ด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขาให้ขับหรือเปล่านะหรือว่าเขาเอาไว้ใช้ในร้านนะครับครับในร้านนะครับมันจะมีแบบเป็นบรรยากาศของพวกรถคลาสสิกนะครับโคตรเท่เลยครับมันมีเกี๊ยวแห้งดิแล้วมีอันนี้ด้วยนะกัปตันกัปตันอเมริกาอ๋อดูครับทุกคนที่จับเป็นที่เติมน้ำมันนะครับจักรยานอย่างเท่เลยครับเดี๋ยวดูบรรยากาศในร้านครับทุกคนคือเขาจะมีเป็นบะหมี่แล้วก็มีเป็นกาแฟด้วยนะครับอันนี้สั่งบะหมี่ในนี้ก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับพี่ครับแนะนำหน่อยได้ไหมถ้าแบบว่ามาร้านบะหมี่หนุ่มต้องแบบเมนูต้องที่ต้องสั่งเลยอะไรเงี้ยก็บะหมี่เกี๊ยวน้ำบะหมี่ข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงหมูกรอบครับบะหมี่เกี๊ยวน้ำงั้นนะแต่ข้าวหมูกรอบตอนนี้นะพี่หญิงก็กินไปก่อนเลยนะครับเนื่องจากเราไปเข้าห้องน้ำมานะฮะนี่ครับพี่หญิงจากช่องมันนี่หญิงค่ะนี่ครับทุกคนครับอันนี้เป็นบะหมี่เกี๊ยวครับหมูแดงครับมาเดี๋ยวเราจะลองชิมกันเลยครับหมูกรอบข้าวหมูกรอบนะครับของพี่เติ้ลสายเบิร์นะครับนี่ครับเราจะลองชิมหมูกรอบของพี่เติ้ลกันสักนิดนึงครับกรอบนอกเว้ยแล้วมันจะนุ่มในเว้ยเดี๋ยวเราลองบะหมี่กันมั้ยครับอร่อยไงใช้ได้เลยอ่ะอร่อยมากครับทุกคนบอกเลยแบบจริงๆจานดูในจานครับเดี๋ยวให้ดูแต่ในปากก็ไม่รู้ว่าอะไรคือเครื่องเยอะพูดถึงข้าวหมูกรอบหน่งบะหมี่หน่งหน่อยครับหมูเนี่ยหมูแบบมันจะถ้าเป็นเนื้อมันก็จะนุ่มๆถ้าเป็นหนังจะพี่ครับเห็น ATV จอดนี่มันขับได้ไหมขับได้ครับผมให้ลูกค้าเข้าขี่เลยครับขึ้นไปบนเนินนะฮะเดี๋ยวถ้าจะไปที่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมพาไปดีเลยครับที่ร้านเนี่ยมีบริการ ATV นะครับคือข้างหลังร้านเนี่ยมันจะเป็นเขานะครับเป็นเนินเขานะครับใช่แวะพี่นุเข้ามานะครับเห็น ATV กับมอเตอร์คอร์สจอดอยู่ก็คิดว่าเขาน่าจะมีบริการนะครับแล้วก็มาถามพี่เขาก็มีจริงๆนะครับเขามีบริการให้เช่านะครับก็ใครมากินที่นี่นะครับก็สามารถเช่าขับได้รวมถึงถ้าเป็นเด็กก็มีจักรยานด้วยผมเห็นใช่ไหมใช่ครับขี่เล่นได้เลยจักรยานด้วยนะครับก็สามารถมาขี่เล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเรากินเสร็จนะเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปขับ ATV นะครับสุดยอดเราจะไปลุย ATV ครับเราจะขับขึ้นเขานะครับทุกคนใครอยากเล่นอีอันนี้ที่ร้านบะหมี่โหน่งสาขา2กำแพงเพชรนะครับเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลุย ATV ขึ้นไปบนเขานู่นกันนะครับมาแล้วตามไปแล้ว
ครับคันนั้นอัดสามเติ้ลพี่เติ้ลขับอีกคันนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเขากันนะครับพร้อมไหมเติ้ลวู้มาแล้วครับค่อยๆไปนะครับเราไม่ยังไม่ชำนาญทางเดี๋ยวค่อยๆไปก่อนเติ้ลสายเปิดตามมาข้างหลังครับวู้สุดยอดทุกคนต้องขึ้นเขานะแล้วมันแบบเป็นก้อนหินนะก็โอ้มันครับสุดยอดสุดยอดฮู้ฮู้เดินสายเบอร์ตามมาข้างหลังครับโอ้โหตอนนี้เราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วครับโอ้โหพี่ลูกขึ้นมาถึงข้างบนเขาเลยนะครับเดี๋ยวอยู่ข้างล่างครับโน่นพี่เติ้ลตามมานะครับใครพี่เติ้ลลงก่อนบ้างครับทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศที่ร้านบะหมี่หนงสาขา2นะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะก็พี่นุ๊กมากินบะหมี่หนงนะครับก็อร่อยมากนะครับแล้วก็พี่เจ้าของร้านก็ใจดีมากนะครับบริการดีมากนะครับก็ได้ขับ ATV ด้วยนะครับก็มีไว้ให้เช่าที่ดีถ้าใครอยากขับแบบสนุกๆอย่างนี้ก็มาที่ร้านบะหมี่หนงนะครับมีจักรยานด้วยจักรยานสำหรับเด็กนะครับถ้าเด็กที่ขับ ATV ยังไม่ได้น้องก็มีจักรยานให้ปั่นเล่นนะครับมีลานกว้างมากนะครับแล้วก็สถานที่ก็กว้างขวางมากนะทุกคนก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่นุด้วยละกันถ้าใครที่อยากมาก็มาเนาะที่ถนนระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับจังหวัดตากนะครับอยู่ก่อนจะถึงอำเภอวังเจ้านะครับสำหรับคลิปนี้พี่นุต้องขอลาไปแล้วแหละคลิปหน้าที่จะพาไปกินอะไรอร่อยที่ไหนนะครับก็ให้น้องๆแนะนำเข้ามาที่ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวพี่นุจะไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ